a little son, them a call him the name. Live a two room in a Stockholm city. One color TV, two stereo. He's a DJ producer of higher quality. He no deal with booze and abuse of drugs. I saw me giving thanks, some praise, Jah Jah know. We play heavy rhythm in a dance or style. Hip hop, reggae, soul, funk and blues. One crack in the morning, crack in the evening, crack in the night and crack non-stop. No one, no coke, no heroin. Come open, we'll blow your brain and excess it will match your life. Don't give no coke, coke. Don't give no coke, don't give no coke, don't give no coke. Me no want it. Don't give no hash, don't give no hash, don't give no hash, hash. Don't give no hash, don't give no hash, don't give no hash. Me no want it. Don't give no shit, don't give no shit, don't give no shit, shit. Don't give no shit, don't give no shit, don't give no shit. Me no want it. Don't give no coke, don't give no coke, don't give no coke, coke. Don't give no coke, don't give no coke, don't give no coke. Me no want it. มาถึงช่วงเวลาของเยี่ยมค่ายมวยวันนี้เราไปค่ายมวยสิบอ่อซึ่งมีมวยดังครับแรมบ้าสมเด็จสิบอ่อค่ายนี้อยู่ที่พัทยาครับเป็นค่ายเล็กๆตั้งมาเมื่อ3ปีที่แล้วแม้ว่าจะเป็นค่ายเล็กดูนะครับหลังคานั้นก็มุงจากนะครับแต่ว่ามีมวยดังซึ่งกำลังดังเหลือเกินครับนี้ก็คือแรมบ้าสมเด็จสิบอ่อมวยบู๊ตลกขบขันมวยดังของค่ายนี้ก็มีอยู่3คนครับคือยกไทยสิบอแรมบ้าสมเด็จสิบอคนทางขวาครับยกไทยนั้นทางซ้ายนี่กำลังฝึกกำลังขาแบบโค้ชสกาล่าโค้ชคิวบาเลยนะครับที่มาสอนมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยเสื้อขาวทางซ้ายมือคือทัพยาสิบอครับนี่มวยดังของค่ายนี้หัวหน้าคณะสิบอก็คือคุณอูดเฉียดสันติหรือว่าชื่อจริงว่าสมนึกปานเย็นครับนี่แหละครับคุณอูดหัวหน้าคณะสิบอสมเด็จสิบอกำลังซ้อมล่อเป้าครับนี่คือแรมบ้านักชกบู๊ตลกขบขันคุณอูดนอกจากมีธุรกิจค่ายมวยแล้วก็ยังมีธุรกิจให้เช่าเตียงผ้าใบริมหาดจอมเทียนนะครับมีเตียงอยู่ร้อยกว่าตัวนะครับและในจำนวนนี้30ตัวนั้นเป็นของแรมบ้าสมเด็จสิบอด้วยนี่ครับหาดนี้ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งครับมาเล่นน้ำทะเลแล้วก็มาอาบแดดกันค่าเช่าเตียงก็1เตียง1ตัวนะครับ20บาทจะนอนนั่งเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่ครับในช่วงที่ยังไม่ซ้อมนะครับตอนกลางวันก็มาดูแลธุรกิจให้เช่าเตียงผ้าใบชายหาดจอมเทียนนักมวยในค่ายนะครับตอนกลางวันก็มาช่วยดูแลเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารนี่ครับนักมวยก็มีทั้งทัพยายกไทยสมเด็จสิบอสมเด็จนั้นต้องดูแลเต็มที่เพราะว่า30ตัวนั้นเป็นของตัวเองอยู่ด้วยครับรายได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับสมเด็จสิทธิ์อ่อนี่ครับสมเด็จเสิร์ฟน้ำด้วยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในตัวแล้วครับกำลังขาจะดีเดินในทรายนะครับได้ออกกำลังขาไปในตัวพอตกเย็นก็กลับเข้าค่ายซ้อมครับนี่นะครับกลางวันก็ดูแลธุรกิจของหัวหน้าคณะเย็นๆก็กลับมาซ้อมสมเด็จด้านหลังจากซ้อมมวยเสร็จแล้วเขาจะมีการเต้นออกกำลังกายและเป็นการคลายเครียดครับชอบเต้นแบบแรปครับเขาบอกว่าท่าเต้นนั้นก็จำมาจากมิวสิกวิดีโอของฝรั่งมาเหลือเกินจริงๆนี่คือแรมบ้าครับเต้นบนยางนะครับยางรถยนต์ได้กำลังขาใครชอบนักมวยค่ายนี้และชอบแรมบ้าก็เขียนจดหมายไปคุยกันได้ครับซ้ายมือครับแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกขวามือแรมบ้องชูชัยเกียรติชาญสิงห์พิกัด111ปอนด์ศึกเพชรยินดีที่เวทีลุมพินีชกกันเมื่อวันที่23พฤศจิกายนครับกางเกงสีน้ำเงินครับแรมบ้องนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัด101กางเกงสีชมพูแรมบ้านักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์นะครับแรมบ้าเจอแรมบองในกรรมการบาบูครับไม่ใช่แรมบาบูนะครับบาบูแล้วก็มาครับดูครับกระโดดมันเลยครับกระต่ายดูมีเต้นครับ
กรรมการแม่กรรมการก็คงจะพี่แย้มครับบรรโทธีระนวังราอมยิ้มครับพี่แย้มนี่นานๆไม่ค่อยยิ้มนะครับจะยิ้มก็เฉพาะอยู่ในหมู่น้องๆน้องๆ นี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับพี่แย้มนี่เป็นนักรักดีฝีมือดีทีนะครับมาเป็นกรรมการห้ามมวยยกที่1และ2รวมกันแม่พอออกสตาร์ทมาดูครับเล่นกันอาวุธหนักเลยครับจิ้มกันเลยครับใกล้ๆแม่มีศอกชูชัยหรือแรมบองครับสูงกว่าถึง8เซนติเมตรครับชื่อชั้นได้เปรียบแต่ว่าแรมบ้านี่แกรุ่งขึ้นมาครับแรมบ้านี่เตี้ยกว่า8เซนติเมตรครับมวยประเภทบู๊ตลกขบขันโหดมันฮาแล้วครับโอ้โหฟันศอกแล้วครับขึ้นมานี่แม่ไม่มีการต่อสู้กันด้วยสายตาเหมือนมวยคู่อื่นครับใส่กันเลยนี่ถือว่าเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์นะครับแรมบังแรมบองเจอแรมบ้าชกไปแล้วก็แม่คนดูหัวเราะไปเฮฮากันไปถีบสักทีหนึ่งอัปเปอร์คัตกระดูกมวยนั้นอยู่ที่แรมบองครับเกงเสียมกันเพราะแรมบองเคยชิงแชมเปี้ยนมาแล้วแต่บัดได้ที่2ครับแรมบ้าก็รุ่งขึ้นมาพยายามตัดลำตัวบางกว่าเล็กกว่าโอ้โหโดนศอกอีกแล้วครับพยายามเจาะยางเหมือนกันยืนอยู่ใกล้ๆกันเลยครับแทงเข่าสักทีหนึ่งเจเชนเจเชนบิดแล้วครับผู้ชายนะครับแต่ว่าเจเชนครับชื่อแกชื่อดูหน้าตาเจเชนครับนี่เป็นลูกพี่ของแรมบ้านะครับเกงสีเจเชนดูใส่เสื้อสีแหมหวานเจี๊ยบจริงๆครับเจเชนแทงแล้วพอลูกน้องโดนแทงลูกพี่ก็ทำหน้าเสียวแล้วครับเจเชนเสียวแล้ววางแข้งดูครับยกหนึ่งยกสองนี่เล่นกันแรงเหลือเกินแทงกระจับทีมีเสียงปู่แล้วคงไม่เจตนาแล้วครับเพราะทั้งคู่นี่เป็นมวยที่วินัยใช้ได้เลยครับมายกหนึ่งมาหนึ่งมั่วกันเลยครับกอดกันติดๆบี้กันติดๆแลมบ้าพยายามล็อกใต้ปีกแลมบ้องหาเหลี่ยมตีไม่ได้เขี่ยมแยกขึ้นมานี่กางเกงสีน้ำเงินคือแลมบ้าแลมบ้องนะครับได้เปรียบแทงโอ้โหโดนหมัดทิ้งฟันศอกแทงสักทีหนึ่งแทงสักทีโอ้ยหมดยกพอดีนี่มีมองด้วยบอกไม่เท่าไรแลมบองบอกว่าแลมบ้าไม่เท่าไรหมดยกที่2ครับผู้ชมในสนามให้แลมบองครับเกงสีเงินได้เปรียบ2ต่อ1ถึง5ต่อ2ชมกันต่อครับเดินอีกแล้วครับใหญ่กว่าครับวันนี้แรมบองมาใหญ่แล้วก็แรมบ้าอุ้ยโดนลูกนี้เตะปลายเท้าครับเข้ากรามก่อนชกสักอาทิตย์หนึ่งครับแรมบ้ากางเกงสีชมพูนั้นมอเตอร์ไซค์คว่ำกันเลยซ้อมไม่ค่อยเต็มที่นักแฟนก็คงจะทราบมาครับก็เลยให้แรมบองกางเกงสีเงินได้เปรียบเอาแล้วครับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแล้วแรมบองเดินชนแต่ว่าเดินชนแข้งวางแข้งอีกแล้วครับมาโอ้คุณนี้ชกกันหน้าตาปวดบวมซะแล้วครับรับเดียวเท่านั้นสอดในจะตีเข่าไม่ให้ตีครับแรมบ้าพุ่มซะเลยวางแข้งมาดูครับวิ่งผ่านไปไม่เตะนะครับเป็นนักมวยตัวอื่นอาจจะเตะแต่ว่าแรมบ้องไม่เตะแทงวิ่งเตะแทงเกือบโดนกระจับเอาแล้วครับแทงแล้วแหมอาวุธของแรมบ้องนี่แกเข่านี่แกน่ากลัวนะครับแกตีมาดูครับดูลีลาการหลบง่ายๆครับแทงแล้วแรมบองจะแทงครับแต่งตัวยังไม่เสร็จจะสอดไม่ได้สอดหน้าจะแทงไม่ได้แทงวางแข้งแล้วทุ่มเลยล้มทับลงไปใหญ่กว่าครับใหญ่กว่ายาวกว่าแทงโดนหน้าขาทีหนึ่งล็อกแรมบองนี่ท่าทางแกชกอย่างสบายๆแกทำท่าทางเหมือนจะเหนือชั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เหนือเท่าไหร่ลูดเอวแล้วครับแลมบ้านั้นกอดข้างบนไม่ได้ต้องกอดข้างล่างโอ้โหทุ่มเลยครับออกศิลปะมวยปล้ำกรรมการเตือนเลยครับพี่แย้มแม่พี่แย้มไม่ตลกด้วยครับดูหน้าพี่แย้มครับเครียดจริงๆครับแม่ไม่ทราบว่าบ้านอยู่ใกล้มานาศักชอโรจนาชัยหรือเปล่าหน้าเครียดเหมือนกันเลยครับพี่แย้มเอาแล้วครับผลักออกไปจะวางแข้งวางแข้งแล้วครับแลมบ้าแลมบ้องฟันศอกเตะสักทีหนึ่งแทงสักทีเอาแล้วครับแรมบ้าวางแข้งประคองเชือกพี่แย้มต้องงัดเชือกจับเชือกเตะไม่ได้นะครับผิดกติกาแม่ยิ่งชกแรมบ้องยิ่งตัวใหญ่ครับวางแข้งเอาแล้วครับแรมบ้าวางแข้งแล้วคาไว้หมุนออกมายืนแยบถีบสักทีหนึ่งหมุนออกข้างแล้วปะทะไม่ได้ครับเล็กกว่าครับเล็กกว่าสั้นกว่าวางแข้งเตะขวาต่อยขวา
แม่แต่แรมบ้องท่าทางแกมั่นใจครับแกเดินไม่ยี่ระเลยครับวางแข้งแกยังเฉยๆครับเดินเป็นเครื่องเป็นหุ่นยนต์ทีเดียวโอ้โหโอ้โหมาเป็นชุดแล้วนี่แหละครับฟันศอกอีกทีนึงหน้าสะบัดไปแล้วต้องหนอถอยเลยครับต้องหนีแล้วโอ้โหโดนหมัดหลายโอ้โหโดนเยอะครับลูกนี้แลมบ้าหน้าตัดลำตัวอีกทีนึงแม่แต่ท่าทรหดใช้ได้ครับแทงอีกแล้วหักร่วนเลยครับร่วนเป็นขนมขี้หนูแล้วตอนนี้แลมบ้าแลมบ้องนี่กระดูกแกแข็งครับแล้วก็หมดยกที่3มาลูกนี้โดนจับยึดกรรมการเตือนครับแลมบอกว่าระวังให้โดนจับโอ้โหปลายยกชุดใหญ่เลยนะครับปลายยกนี่อยากจะสะบัดออกไปจังหวะนี้แหมดูก้มหลบโชว์เหลือเกินจริงๆสองเท้านี่โชว์เหลือเกินครับแรมบ้องเจเชนมาสอนแรมบ้าแล้วครับยก3แหมปลายยกโดนเยอะเหลือเกินครับชุดใหญ่ก็โอ้โหพี่เล็กต้องเป่าหูเลยนะครับเป่าหูนี่แหมน่าเสียใจเขาบอกว่าช่วยทำให้หูหายอื้อได้แต่จริงๆนะแหมไม่น่าเชื่อครับทางเรื่องทางการแพทย์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ยกที่4ครับหมดยกที่3ผู้ชมในสนามให้แรมบ้องกางเกงสีเงินได้เปรียบ2ต่อ1เหมือนเดิมครับแม่ปลายยกก็ได้ตั้งเยอะแยะทำไมให้แค่2ต่อ1ก็ไม่ทราบจะทุ่มครับจะทุ่มอาจจะเห็นว่าแรมบ้ามีทีเด็ดหรือยังไรแรมบ้าล็อกเอวแล้วครับจับบนไม่ได้ครับตัวเตี้ยกว่านี่จับบนไม่ได้เอาแล้วครับทุ่มไปแล้วพี่แหมล้มด้วยแต่เอามือสิรองศีรษะของแรมบ้องไว้แรมบ้องนี่เดินชนเลยครับวางแข้งไม่โดนเอาแล้วครับแรมบ้าเตะสักทีนึงเตะสักทีนึงวางแข้งซ้ายนั่นครับจะสอดนายแหมรู้ว่าแรมบ้องนั้นเสาะเข่าดีครับทุ่มล้มไปอีกแล้วครับแรมบ้าบอกจับคอด้วยไม่ได้ครับต้องรวบเอวไว้ตัวเตี้ยต้องรวบเอวแหมโบกมืออีกครับยั่วเลยเดินแทงเอาแล้วครับแหมถ้าว่าแรมบ้าโดนจับแทงมาในยุ่งกันเอาครับรู้ว่าเข่าสู้ไม่ได้แกรวบเอวครับใต้ปีกเอาครับดูครับแกล็อกใต้ปีกก็ตีเข่าลำบากนะครับอย่างนี้จับไม่ถนัดครับแกตีลำบากเอาครับอย่างนี้ไม่เสียเปรียบครับทุ่มไปอีกแล้วครับเอาไม่ดีซะแล้วแม่ล้มหลายครั้งแล้วนะครับแรมบ้องจิ้มท้องแทงอย่าให้แรมบ้องแทงนะครับแรมบ้านั้นแกไม่ค่อยชอบเข่าด้วยเป็นมวยบู๊ที่ไม่ชอบเข่าล็อกเอวล็อกปีกไว้ครับลงอยู่ใกล้ๆตีลำบากครับอย่างนี้เน็บเด้งสักทีหนึ่งไม่ให้จับคอครับเอาละครับแรมบ้องรัดเอวได้แล้วลองแรมบ้องรัดเอวแล้วเอาหน้าผากชนหน้าอกเอาปีนเชือกซะเลยสู้ไม่ไหวครับปีนเชือกกรรมการเตือนว่าอย่าปีนเชือกผิดกติกาขวางแข้งจิ้มท้องอีกแล้วเอาละครับแรมบ้องพยายามโกงตัวไม่ยอมให้รวบเอวแล้วครับเดินชนเหมือนเดิมสายใหญ่กว่าเดินชนครับแต่แรมบ้าก็พลิ้วแล้วครับดูออกรีบลาแล้วครับพลิ้วออกแข้งซ้ายเอาแล้วครับพอโดนชกก็ชักมีอาการนี้กันวางแข้งทุ่มล้มลงไปพี่แหมขวางเดินชนครับยกที่4นะครับนี่โอ้โหอัพครับเป็นชุดโอ้โหแทงเข่าขวาทีหนักครับลูกนี้กางเกงสีชมพูแรมบ้านี่เกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่าเคยเป็นแชมป์วิ่งมินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ดาราคนโปรดชอบโจเหวินฟะกับจินตลาสุขพัฒน์นักร้องชอบอลิสมันและก็ใหม่ไม้ขีดไฟสำหรับชูชัยเกียรติชันสิงห์หรือแรมบ้องเกงสีเงินนั้นดาราคนโปรดชอบซินเวสเตอร์สตอลโลนครับแรมโบ้ครับแรมบ้องชอบแรมโบ้แล้วก็ดาราก็ชอบจินตลานักร้องชอบวงพลอยและก็นกจริยาพยายามประกบในจะแทงไหมแต่แทงไม่ถนัดครับกอดบนเสียเปรียบนะครับแรมบ้าตัวเตี้ยต้องขยิงกอดหมดยกที่4แหมชูมือเข้ามุมวางแข้งเต้นครับดูการลีลาการเต้นของแรมบ้าวางแข้งแล้วหมุนกับปะทะไม่ได้เพราะแรมบ้องใหญ่กว่าวันนี้หมุนออกข้างวางแข้งซะอีกทีหนึ่งหมดยกที่4ครับผู้ชมเห็นว่าชูชัยหรือแรมบ้องนั้นใหญ่กว่าแล้วชนแบบโดนก็ไม่สะดุ้งสะเทือนก็ใหญ่กว่าเยอะใครได้เปรียบถึง6ต่อ1ครับยกสุดท้ายหอมแก้มกระโดดทีครับปัดมือเรียกครับว่าอย่าหนียกสุดท้ายล็อกเอวอีกแล้วครับแม่วันนี้
แก้มาดีนะครับแรมบ้าเนี่ยรู้ว่าถ้าจับบนแล้วเนี่ยเสียเปรียบแน่เพราะว่าชูชัยนั้นแรมบ้องเข่าดีกว่าหมุนครับหมุนแล้วก็ล็อกเอววางแข้งมาโดนหมัดกันหน้าสะบัดทุกทีครับโอ้โหมาแล้วครับสาวกันแล้วยิงหมัดกันแล้วครับวางกันไม่หยุดแล้วอาวุธวางแข้งยิงหมัดกองเชียร์ก็เฮกันไปเป็นระยะระยะครับนี่เป็นยกสุดท้ายนะครับกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบ6ต่อ1เหน็บสักทีหนึ่งเบาๆสอดใต้ปีกแล้วแรมบ้องพยายามจะหักโกงตัวนี้ออกมาจะแทงยิงหมัดมาพอยิงหมัดทีไรนี่แรมบ้าแกหน้าสะบัดทุกทีแม่พี่แย้มโดดขวางเลยครับล้มแล้วห้ามซ้ำดูครับแกไม่สะเทือนนะครับแรมบ้องนี่โดนก็เฉยเฉยครับใหญ่กว่าเอาครับล็อกใต้ปีกเหน็บเข่าแล้วจับอย่างนี้นี่ถือว่าแรมบ้าเสียเปรียบเหน็บเอแหมกอดเอวซะเลยครับเอาขาคีบเอวซะเลยกรรมการเตือนว่าอย่าจับเชือกยิงหมัดยังไม่เข้านี่เป็นยกสุดท้ายครับเตะขวาต่อยขวาเตะซ้ายทีหนึ่งมีเสียงเฮเหมือนกันครับแรมบ้าโอ้โหโดนดอกนี้หนักครับศอกเหน็บเข่าชักจะไม่มีแรงรูปเอวซะแล้วครับแรมบ้าเหน็บเข่าแรมบ้าโหนเชือกอีกแล้วครับไม่ไหวครับเล็กกว่าวันนี้กรรมการบอกว่าอย่ากอดเชือกโดนเข็นโดนเข็นอีกแล้วแทงไม่หนักเอาแล้วครับจับเข่าแล้วแรมบ้าแกเป็นรองครับเพราะแกไม่ค่อยชอบเข่าแล้วแรมบ้องและเข่าเป็นมวยเข่าดีนะครับเข่าดีสอบคมแย้มยากออกครับเสียงปีกลองเชือกครับเหลืออีก1นาทีว่าฟันศอกซะอีกทีหนึ่งชูชัยขานี้ก็ราคาก็ได้เปรียบไปไกลแล้วครับลูกมวยดีกว่าและอาวุธแน่นกว่าแรมบ้าหรือสมเด็จสิบออนั่นแกก็อาวุธแกเบาลงครับตัวแกเล็กเสียเปรียบรูปร่างครับถอยสู้นะครับแต่ว่าอาวุธจริงเข้าไม่ค่อยแน่นนักผิดกับนักมวยที่เดินเข้าใส่อาวุธหนักกว่าตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับใกล้จะหมดยกแล้วชูชัยก็ยังเดินเหมือนเดิมครับเดินชนแข้งก็ยังเฉยๆครับชนแข้งแกทำเฉยๆยังไม่รู้สึกเหน็บอีกทีหนึ่งเหน็บอีกทีหนึ่งชักจะอ่อนหมดยกสุดท้ายชูกำปั้นครับชูชัยแหมชกเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับมีการเต้นดูครับกรรมการชูมือไม่สนใจครับไม่สนใจกรรมการชูมือขอโทษขอโพยกันวันนี้แพ้ครับแต่ว่าโปรโมเตอร์จัดชอบใจว่าชกกันสนุกสนานมากก็เลยให้ทิปไปคนละ 5,000 บาทคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับเสียนเนาเป็นผู้จัดรายการก็ทิปให้คนละ 5,000 บาทว่าชกเป็นที่สนุกสนานประทับใจมากนอนซะเลยครับนี่เป็นลีลาของแรมบ้องแกนะครับชกเสร็จแล้วแกก็ทำอะไรของแกไปเรื่อยตีลงตรงตีลังกาในมีครบแล้วมวยเดิมพันหรือว่ามวยได้รางวัลพิเศษเขาจะต้องใช้ปากคาบครับแหมกบแบบมวยปล้ำซะอีกนะนั่นเป็นประเพณีของมวยเดิมพันหรือว่ามวยที่ได้รางวัลพิเศษเขาจะใช้ปากนั้นคาบอุ้มครับแรมบ้องจะอุ้มแรมบ้าเข้าลงเวทีไม่ยอมให้อุ้มก็ยังไม่ลงเวทีนะครับพี่เลี้ยงก็ต้องคอยอยู่อย่างเงี้ยตีลังกาครับแหมแรมบ้ายังมีเรี่ยวแรงตีลังกาดีอยู่ครับแพ้ก็ไม่เสียใจเพราะว่าแพ้แรมบ้องเพราะแรมบ้องวันนี้ใหญ่จริงๆและโชคดีด้วยครับโชว์ลีลาตัวไปปีนเชือกหลุดไปซะอีกยอดมวยคู่ต่อมาครับนี่คือคู่ที่แฟนๆถามหาแรมบ้าเจอแรมบ้องครับแรมบ้านั่นคือสมเด็จสิบออแรมบ้องชูชัยเกียรติชาญสิงห์ศึกทองคำที่เวทีราชดำเนินครับมาแล้วครับแรมบ้าสมเด็จสิบออกโอ้โหถือวิทยุมีหอมแก้มพี่เลี้ยงโอ้โหดูครับถือวิทยุเต้นมาด้วยครับเปิดเพลงมาเลยครับเต้นมาเลยออกลูกญี่ปุ่นครับวัยรุ่นญี่ปุ่นดูครับถือวิทยุเปิดเพลงแล้วเต้นไปด้วยนี่คือสมเด็จสิบออกครับฉายาแรมบ้าขึ้นมาแล้วครับเปิดวิทยุเต้นขึ้นมาเลยครับนี่เป็นประเภทตลกมันฮาแล้วก็มานี่เคยเป็นอดีตนักวิ่งแชมเปี้ยนนะครับวิ่งมินิมาราธอนมาแล้วสมเด็จสิทธิ์ออเต้นตลอดแล้วนี่คือชูชัยเกียรติชาญสิงห์ถือไมค์ขึ้นมาเลยโอ้โหนี่แรมบ้องครับ
นะนำตัวชูชัยครับโอ้แซวครับขอโทษทีครับมีการสัมภาษณ์ยั่วย้าวกันโอ้โหพูดทันสมัยนะครับพูดถึงสงครามอาวเวอร์เซียเลยครับมีการอวยชัยให้พรนานๆจะเห็นสักทีครับมวยก่อนชกกันมีการนักมวยสัมภาษณ์นักมวยครับกรรมการก็เป็นใจด้วยยิ้มไปด้วยครับนี่คือแรมโบ้ครับชูชัยเกียรติชาญสิงห์นี่เป็นเพื่อนสนิทของแรมโบ้นะครับดูนี่คือแรมบ้ากรรมการสุขสัตย์เจริญพงศ์ก็ยิ้มไปด้วยครับแหมได้เลยนะครับกรรมการก็เป็นกรรมการอารมณ์ดีครับมีแรมบ้องแรมบ้านี่แรมทรงศักดิ์ก็มาเป็นกรรมการนักมวยไหว้ครูแล้วครับวันนี้ดูกันยาวๆครับคู่นี้เคยชกกันครั้งหนึ่งนะครับที่เวทีลุมพินีแล้วก็แรมบ้องคนนี้ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตอนนั้นแรมบ้าแกมอเตอร์ไซค์ล้มครับแล้วก็การฟิตซ้อมไม่ดีนักวันนี้แหมขอล้างตาสักทีหนึ่งย้ายวิกมาเจอกันที่ราชดำเนินมหาไหว้ครูก็มีแซวกันอีกแรมบ้านี่อายุปีนี้17ปีครับแรมบองนั้นอายุ21แล้วก็เป็นการไหว้ครูครับดูกันยาวๆว่าดูลีลาของมวยที่ชกสไตล์โหดมันฮานั้นแหมยังไม่ทันชกก็ฮากันแล้วครับสมเด็จสิทธิ์อ่อนี่ดาราคนโปรดของสมเด็จสิทธิ์อ่อนั้นชอบนะครับดอนจมูกบานแล้วก็ชูสีก็ชอบตลกขบขันแล้วครับนักร้องชายนั้นชอบบิลลี่เข้มแล้วก็นกจริยาส่วนของแรมบ้องคนนี้ครับชอบเทพโพงามและน้อยโพงามดาราครับนักร้องชอบสามโทนแล้วก็น้อยโพงามอายุยังน้อยนะครับนักชกจากชลบุรีครับเป็นศิลปรักของเจเทนนะจ๊ะอีกคนหนึ่งส่วนแรมบ้องนั้นนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จสิทธิ์อ่อนนั้นก็ตัวสูงสุดนั้นได้ 30,000 บาทครับขณะนี้มีทองอยู่4บาทแล้วก็ที่ดินอยู่2งานเงินฝากอยู่ 10,000 พรามแผลงสอนแล้วครับพรามไม่โดนลูกนี้ไม่โดนดอกที่2ครับไม่โดนดอกที่3น่าจะโดนนะครับแล้วกันแล้วพ่นบอกเหม็นอีกครับดอกที่3ครับอ้าวยิงปืนกลซะเลยดอกที่3ก็ไม่โดนเลยยิงปืนกลซะเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ดุเดือดแล้วก็เลิกเร็วเหลือเชื่อครับรีบกินรีบไปเช็คบินไวเหลือเกินครับกรรมการกิตติยูนกรรมการพินิจปริยทรัพย์ยิ้มเลยครับยกที่1ครับโหดมันฮาคู่นี้ชกกันทีไรผู้ชมไม่เคยผิดหวังครับบู๊กันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบชมกันเลยครับขึ้นมานั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบ3ต่อ2ครับเชื่อว่าสูงยาวกว่าและกระดูกดีกว่าเคยชิงแชมป์มาแล้วครับแรมบองแรมบ้าเดินเข้าหาจิ้มหมัดแม่มีศอกกลับครับแรมบ้าแรมบ้าถีบเสียอีกทีหนึ่งแรมบ้าหนากว่าแต่โอ้โหโดนอัปคัตโดนเตะก้านคออีกทีหนึ่งแกว่งเลยครับแกว่งเลยอัปคัตทีหนึ่งเอาละครับท่านผู้ชมจับตาด้วยดีมาเป็นชุดแล้วโอ้โหมากันแรงและมากันเร็วเหลือเกินครับจิ้มแล้วเอาละครับแรมบ้าฟื้นแล้วมีฟันศอกแรมบ้องค้ำผลักออกไปถีบเสียอีกทีหนึ่งคู่นี้แรมบ้องกางเกงสีแดงเคยชนะมาแล้วครับอัปคัตอีกทีหนึ่งแรมบ้าเตะแล้วถีบท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้มียกเดียวครับไม่ใช่5ยกฟันศอกขึ้นมาเนี่ยแหมยังก็โกรธกันมาเลยครับตอนแรกก็ดูทำท่าตลกแต่ว่าพอเริ่มต้นยกหนึ่งนี่บู๊กันเลยอัปคัตแล้วก็มีฮุกด้วยแรมบ้าต่อยขวาทีหนึ่งแหมโอ้ยหน้าสะบัดเลยครับแรมบ้องมาเป็นชุดเหมือนกันแรมบ้องอัปคัตทิ้งแทงโอ้โหแทงหนักลุงนี้แทงหนักจิ้มอีกทีนึงอัปคัตไม่โดนฟันซอยทีนึงเอาละครับผลักออกไปโอ้โหมวยคู่นี้ตลกเฉพาะตอนต้นครับตอนไหว้ครูก็ตอนขึ้นเวที
เดินชนกันแล้วครับแลมบ้าอัปเปอร์คัตแล้วฮุกแลมบองเบียดเข้าไปสวมหมวกกันน็อกแล้วเบียดเข้าไปอัปเปอร์คัตอย่างฟันศอกทีนึงโอ้โหฟันศอกทีนึงแม่ศอกก็ศอกด้วยครับอัปเปอร์คัตทีนึงโดนหมัดหลายทีแล้วครับอัปเปอร์คัตแข่งประสานกันล้มลงไปจิ้มท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีตัดลำตัวก็ตัดลำตัวด้วยแทงซ้ายทีนึงอัปเปอร์คัตโอ้ชกกันเหลือเชื่อครับดุกันเหลือเชื่อยกหนึ่งว่ากันอย่างนี้เลยครับโอ้โหอัปเปอร์คัตลูกนี้ล่วงลงไปลุกขึ้นมาได้กรรมการไม่นับครับโอ้โดนอัปเปอร์คัตลูกเมื่อสักครู่นี้เต็มจะงอยคางนะครับแรมบองเดินชนตลอดครับเพราะวิกนี้นี่ราชดำเนินนี่ของแรมบองเขายิงหมัดขวาทิ้งลงไปแล้วลงไปแล้ว2 3 4 5กรรมการสั่งเข้ามุม6 7 8ต่อครับอัปเปอร์คัตทีนึงอัปเปอร์คัตทีนึงโอ้โหแรมบองอัปเปอร์คัตแรมบ้าชักจะเป๋และแกว่งท่านชมจับตาดูดีอัปเปอร์คัตทิ้งหล่นเลยครับกรรมการนับ2สะไม่นับต่อครับนับแค่3โดดออกมาอ้าวมาไหว้กรรมการโอ้ยไปเร็วเหลือเกินครับไปเร็วเหลือเกินไม่ฟื้นเลยครับแลมบ้าไม่ฟื้นแลมบองนี่ลงไปไหว้กรรมการสักทีหนึ่งยังไม่ชูมือเปรมาเลยครับแล้วก็ชูมือให้ชนะอ้าวช่วยหามครับจะช่วยหามแต่พี่เลี้ยงของแลมบ้าไม่ลงเปรครับไม่ลงเปรกลัวเสียสถิติแหมพี่เลี้ยงกองเชียร์ก็มาอ้าวผู้ชมเฮฮาครับแกลงเปรซะเองคนชนะลงเปลซะเองว่าดูแรมบองแกเหลือกำลังครับดูเบ่งกล้ามโชว์ครับคนแพ้นั้นนักมวยบางครั้งก็เขาถือกันแล้วครับว่าลงเปลแล้วเดี๋ยวลงเปลอีกก็พยายามจะโน้ตเฟ้นกันให้ฟื้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ทางการแพทย์เขาว่าไม่ดีนะครับว่าถ้าหากว่านักมวยยังเดินไม่ไหวก็ให้ลงเปลไปซะดีกว่าในสมเด็จสิทธิ์อลงไปแล้วครับทางฝั่งของสมเด็จสิทธิ์อแรมบองอันนี้สมเด็จยังโอ้โหยังแกว่งอยู่นะครับยังเมาอยู่นะครับโดนเยอะเหลือเกินครับเจ๊เชนเดินอยู่ข้างหลังนี่ทางฝั่งของสมเด็จโอ้ยังเบลออยู่นะครับดูครับบนเวทียังไม่เสร็จยังถ่ายรูปอยู่แอคจริงๆครับดูแหมตีลังกาหรือเปล่าไม่ตีลังกาครับว่า มีสปริงครับยังแรงดีเหลือเกินเอาครับจะลงเวทีแล้วครับมีการโดดข้ามชื่อหรือเปล่าคราวนี้รอดแม่คุณเม้งท่าดินแดงก็มาคอยประคองอยู่ข้างๆกันยอดมวยคู่แรกมาแล้วครับศึกเพชรจินดีจปร.7อังคารที่19มีนาคมซ้ายมือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกขวามือจอมฝีมือแฉลงศิลปากรนี่คือแฉลงศิลปากรครับนักชกจากอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองและนี่คือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกมวยจากชลบุรีครับกางเกงสีฟ้านั้นแฉลงศิลปากรนั้นถือว่าเป็นจอมล่าเดิมพันตามหัวเมืองครับเป็นมวยจังหวะฝีมือยอดเยี่ยมมีกรรมการบูทคอมแบทกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมบนเวทีเป็นใครครับวันนี้กรรมการร้อยเอกสุภชัยวิเชียรวงศ์แม่แรมบ้าวันนี้มาโกรกผมออกแดงเลยครับออกลูกฝรั่งเลยครับกางเกงสีแดงครับมวยบูทตลกขบขันครับแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออสิทธิ์รักของเจเชนนะจ๊ะวันนี้มาเจอจอมฝีมือครับแม่พี่เลี้ยงครับดูครับโกรกผมเหมือนกันของแรมบ้าเอาแล้วครับดูแรมบ้ามาแล้วครับบู๊ตลกขบขันวันนี้เจอแฉลงก็มาไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของนิ่มนะครับของแข็งแฉลงนั่นแกเป็นนักล่าเดิมพันโอ้โหดูครับตวัดเข้ากกหูเลยครับแข้งโอ้ยแรมบ้าล้มทั้งยืนครับบวกมาดูครับแรมบ้าไปสาวหมัดก่อนดูแฉลงนั่นเลือดกันเลือดกำดาวทะลักออกมาแล้วนะครับแฉลงศิลปากรนี่กองเชียร์ของแฉลงศิลปากรโอ้โหดูครับแรมบ้าหมาดูครับเลือดกำดาโอ้ยโดนแข้งขวาเกือบก้านคอฟันซออีกดูครับแรมบ้านี่แกบู๊ตลกขบขันจริงๆขึ้นมานี่เป็นยก1และ2รวมกันครับผู้ชมให้แรมบ้ากางเกงสีแดงได้เปรียบ10ต่อ9หมามวยบู๊แล้วก็เป็นที่ประทับอกประทับใจผู้ชมแล้วก็แรมบ้าคนนี้ครับมีทั้งลูกตลกลูกโหดลูกมันโดนแข้งซ้ายทีนึงแค่ยกต้นๆ นี่แฉลงนี่เลือดกำดาวทะลักแล้วครับดูแกยิงหมัดต่อยทั้งตัวดูครับเอียงไหลซ้ายเข้าไปหาแล้วกะทิ้งหมัดขวาแล้วครับนี่เคยเป็นนักแชมป์วิ่งมินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรนะฮะดึงจังหวะหลบได้ครับเคยเป็นแชมป์มินิมาราธอนมาแล้วนะครับแรมบ้าวางแข้งเตะขวาต่อยขวาแหมเลือดเยอะเลยครับทั้งปากทั้งจมูกของแฉลงศิลปากร
ครั้งแรกนี่แหมแซมสันอีสานฤทธิเดชสองเพลินจิตในแกปะทะมาแล้วโอ้โหโดนบวกแล้วครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาจิ้มอีกแล้วแหมเอาแล้วครับบวกอีกแล้วฉลางโดนเยอะครับวางแข้งซ้ายทิ้งหมดยกที่สองโอ้โหดูครับลูกนี้สาวเลยครับวางแข้งลูกนี้เข้ากกหูแต่เป็นปลายเท้าครับแม่ถ้าเต็มแข้งนี่เห็นทีจะแย่บวกลูกนี้ครับร่วงลงไปเลยครับหล่นลงไปเลยลุกขึ้นเร็วเหลือเกินฟิตครับแรมบ้าโดนจังหวะบวกขวาตรงเข้าเต็มคางนะครับหมดยกที่สองผู้ชมยังมั่นใจในฝีมือของฉลางอยู่นะครับจากแรมบ้าได้เปรียบ19นะครับมายกที่3นี่เสมอฉลางครับเพราะว่าเห็นว่าแรมบ้านั้นโหมเยอะครับยก1 2เนี่ยเดินโหมเหลือเกินเชื่อว่าอีก3ยกนั้นจะยืนไม่ตลอดอาจจะแผ่วปลายเหี่ยวปลายได้ก็เลยเสมอเก่งสีฟ้าครับคนที่เลือดออกเยอะๆนี่แหละครับแรมบ้าขยับเข้าไปหาความใฝ่ฝันนั้นสูงสุดของแรมบ้าขนาดนี้นี่อยากเจอแซมสันอีสานครับเขาบอกอย่างนั้นเอาแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายฉลางโอ้โหวางแข้งซ้ายหน้าต้นแขนขวาแล้วครับเพราะว่ารู้ว่าหมัดขวาของแรมบ้านี่ทำงานดีแกพยายามจะยิงแข้งซ้ายครับสาดแข้งซ้ายหน้าโคนแขนขวาเพื่อจะให้แขนเจ็บรั่วล้าไปเองแล้วต่อยไม่หนักครับดูครับพยายามออกเท้าซ้ายต้นแขนอยู่ตลอดแหมแรมบ้าจะยิงหมัดคราวนี้ราคาเสมอทางฉลางศิลปากรครับเน็บกันเบาๆเบาๆอย่างนี้ไม่ได้แต้มครับกรรมการคงจะหาเหลี่ยมเข้าแยกแล้วครับถ้าว่าทำอะไรกันไม่รุนแรงนี่นะครับทำอะไรกันไม่ได้ปั๊บนี่กรรมการจะแตะหลังแล้วก็แยกทันทีฉลางนั้นมวยซ้ายครับขึ้นแข้งซ้ายบ่อยๆนี่แหมหน้าต้นแขนขวาของแรมบ้านี่ยุ่งเหมือนกันนะครับถ้าแกขยันออกแข้งแรมบ้านั้นค่าตัวสูงสุด 30,000 ฉลางนั้นสูงสุด 20,000 ครับระวังจะแข้งซ้ายอีกแล้วนะครับขยับจะครับเอาแล้วครับซ้ายไม่ได้แกออกขวาแรมบ้าวางแข้งโดนแหมเกือบไปแล้วดึงจังหวะได้สวยรับเอวพลิกไปพลิกมาเน็บเข่าทุ่มออกไปโชว์ลูกแข็งแรงครับแรมบ้าแรมบ้านี่มีทอง4บาทที่ดินที่ดิน2งานเงินฝากอยู่ 10,000 นะครับนักมวยเงิน 10,000 ยังไม่เป็นเงินแสนก็สมบัติน้อยหน่อยส่วนแฉลโอ้โหโดนหมัดขวาขโมยต่อยไปทีนึงวางแข้งโดนโต้ด้วยขวาแรมบ้าออกสวยครับลูกนี้แฉลวางแข้งซ้ายแรมบ้าแหมโดนแข้งขวาทีนึงแหมเกือบไปแล้วโดนมวยคู่นี้ทันกันครับแฉลงนั้นมีตอนนี้มีทองอยู่4บาทเงินฝาก 70,000 ครับนักล่าเดิมพันและเคยเป็นแชมป์รุ่นเจี๊ยบเวทนะครับเจี๊ยบแหมภาษาไทยกับภาษาฝรั่งรวมกันเป็นเจี๊ยบเวทก็คงเป็นน้ำหนักเบาจิ๋วเลยครับของเวทีสำโรงนี่ขยับเข้าไปโดนแข้งเอาแล้วครับมีโต้แรมบ้าวางแข้งขวาต่อยขวาอ้าวแหมถอยเร็วแม่มารยาทงามครับแฉลงไม่ follow water ครับไม่มีตามน้ำแม่ชะงักไว้ได้คำหลักนี่แม่มวยไทยยุคนี้นี่โอ้โหโดนแข้งขวาไปทีนึงเผลอไม่ได้ตามน้ำโหดๆก็ไม่แรงนักครับของแรมบ้าดึงจังหวะขยับไปเตะล่างสักทีนึงนี่เป็นยกที่3ครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายเจอกับหมัดขวาแรมบ้าชักมองเหมือนกันครับชักหายใจยาวแล้วครับ1 2แกเร่งเยอะครับชกมวยไทยนี่ก็เหมือนกับวิ่งสัก 3,000 เมตรครับหมดยกที่3ครับมันวิ่ง 3,000 เมตรครับโหมเร็วๆเกินไปแบบวิ่ง100เมตรดีท้ายๆจะยุบลูกนี้ครับหมุนตัวหลบได้หลบได้ทีนึงแม่โชว์ลูกสวยงามครับดึงหลบได้ลัดเอวพลิกไปพลิกมาครับแม่แรมบ้านี่แกเตี้ยกว่านิดนึงแกพยายามจะล็อกเอวแล้วหักครับลูกนี้สวยจริงๆว่าหักล้มเลยเจเชนมาแล้วครับมาสอนแรมบ้าให้ค้ำให้ใช้ซ้ายค้ำแล้วออกตีนขวาอย่างเดียวคำซ้ายแล้วออกตีนขวาอย่างเดียวครับหมายว่าเตะขวาอย่างเดียวทางฝั่งของแฉลงเมื่อสักครู่นี้มาสอนก็คือคุณนเรศอิมเพชรนะครับมาสอนแฉลงบอกให้ทัดซ้ายเอาไว้ระวังหมัดขวาครับทัดแขนซ้ายเอาไว้ชมกันต่อครับยกที่4ดูคะแนนก็เหมือนว่าจะแรมบ้าดุดีนะครับไปดีแต่ว่าผู้ชมกลับให้แฉลงศิลปากรได้เปรียบ7-4ครับให้อย่างนี้หมายว่าให้ราคาชี้อนาคตแล้วครับให้ฉลางก็เพราะว่าแรมบ้านั้นแกใช้แรงเยอะตั้งแต่1 2 3มาแล้วผู้ชมเชื่อว่าแรมบ้าก็ยังเหลื่อมอยู่นิดๆหรือว่าเสมอๆกันอยู่ครับแล้วก็มวยสมัยนี้เขาให้อาวุธนี่ให้คะแนนนะครับเตะนะให้คะแนนมากกว่าหมัดนะครับเตะเข่าเนี่ยคะแนนดีกว่าหมัดเอาละครับแรมบ้าพยายามล็อกเอวคราวนี้ยกที่4ครับฉลางศิลปากรได้เปรียบ7-4
ผู้ชมเชื่อแรงปลายครับเชื่อเหลี่ยมมวยทุ่มอีกทีหนึ่งมาแรมบ้าแข็งแรงเหลือเกินไม่แข็งแรงนี่ไม่ได้เป็นแชมป์มินิมาราธอนวิ่ง10กิโลเมตรหรอกครับแต่ว่าแรมบ้าโอ้ยชนแข้งโดนแทงซ้ายแล้วครับต้องระวังครับจากโผหันมองพี่เลี้ยงเลยครับเจ็บแขนซะแล้วนี่แหละครับเจ็บแขนแล้วครับมาหันมองพี่เลี้ยงเลยครับนี่แหละครับเจ็บแขนขวาแล้วครับโดนแข้งซ้ายแล้วเอาแล้วครับฉลางเห็นแล้วนะครับแทงขวาอีกทีนึงโอ้ยแทงแหลมเหลือเกินฟันซอยอีกทีนึงมานี่แหละครับผู้ชมตาแหลมจริงๆครับเชื่อมั่นในอนาคตของฉลางทีบขวานี่แหละครับวางแข้งที่โคนแขนอีกแล้ววางแข้งเตะทั้งบังๆนี่แหละครับกดแขนดูครับเอาแขนซ้ายกดแขนจะแทงได้ไหมลูกนี้เสียเหลี่ยมไปนิดโดนหักแรมบ้าหมัดขวาทำงานไม่ได้แล้วนะครับฟันศอกแล้วครับหมัดต่อยไม่ได้แล้วครับดูครับแขนห้อยแล้วนะครับโดนอีกแล้วครับมาโดนอีกแล้วครับเตะแขนอย่างเดียวแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยแขนห้อยยกไม่ไหวแล้วครับแรมบ้าเจ็บแขนครับคราวนี้ล่อเป้าแล้วครับโดนแทงไหมโกงตัวแทงแล้วนี่แหละครับโกงตัวแทงยันออกไปถีบเสียอีกทีหนึ่งโอ้ยสมเด็จนี่พอหมัดขวาหลบไปได้บวกหมัดกันแล้วครับแรมบ้าเนี่ยเดินกลืนน้ำลายแล้วนะครับน้ำลายชักเหนียวแล้วล่ะครับโดนแล้วโดนลอดหลอกซะแล้วยกนี้นี่แพ้เลยครับออกมาแพ้เลยครับเพราะว่าแขนขวานี่โดนอีกแล้วแขนขวาบังไม่ได้ก็โดนลำตัวครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหตวัดลูกนี้เต็มหน้าเลยนะครับหล่นเลยครับเกือบโดนนับโอ้โหเตะสวยจริงๆโดนแทงแล้วไม่ไหวครับลูกนี้โดนยกนี้โดนเยอะครับแขนห้อยเลยครับแขนทำงานไม่ได้เรียกว่าเหมือนกับอาวุธหายไปนะครับอาวุธหลักซะด้วยทำอาวุธหล่นหายซะแล้วสมเด็จไม่ไหวครับยกนี้1 2 3พอดูได้พอยกนี้นี่แขนขวาเจ็บโดนเตะแล้วครับโดนแข้งซ้ายนาบแขนขวาเข้าหมดไปเลยครับหมดยกที่4โอ้โหโดนหลายขนาดครับเจ็บแขนเลยนะครับดูทีครับโดนหน้าชายโครงโก่งตัวแทงแทงทีหนึ่งไม่โดนครับแทงขวาเจ็บแขนนะครับลูกนี้โดนหันไปมองพี่เลี้ยงครับว่าเจ็บแขนซะแล้วนี่ครับขยับแขนให้ดูว่าเจ็บแล้วโดนอีกแล้วครับแม่พอเจ็บแขนครับนี่เราดูครับลูกนี้โดนแข้งแขนกันไม่ได้ครับโดนชายโครงโดนท้องแล้วครับลำบากแล้วโดนตวัดลูกนี้ครับโอ้โหถ้าไม่ทนนี่ไม่ไหวเลยนะครับเต็มเลยครับครึ่งปากครึ่งจมูกแล้วโดนแถวแถวกระโดงคางอีกทีด้วยครับโดนครบจุดเลยครับ3จุดจุดสลบทั้งสิ้นแต่ว่าทนแล้วครับอยู่ได้ยกสุดท้ายครับแฉลงศิลปกรกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบ 35-1 แม่แขนขวาแกเจ็บครับโดนอีกแล้วครับแฉลงแกออกแข้งซ้ายเข้าล็อกเลยแล้วครับมวยซ้ายกับมวยขวาหันหน้าเข้าหากันนี่แม่ออกแข้งซ้ายก็โดนแขนขวาแล้วครับหมัดขวาต่อยไม่ได้ครับพยายามต่อยซ้ายเบิ้ลขวาก็ต่อยแบบนั้นเองครับลำบากครับแม่ต้องดึงหลบหมัดขวาไม่หนักเสียงปีกลองก็เชิดแล้วครับใกล้จะหมดยกแล้วแฉลงก็เล่นสบายๆหมดยกสุดท้ายแม่รำบ้าเซ็งเลยครับเดินสายศีรษะสายเสียนเข้ามุมครับไม่ไหวครับกรรมการสุภชัยวิเชียรวงศ์ก็ชูมือให้แฉลงศิลปกรครับจอมฝีมือแถลงนี้ชื่อจริงว่าจันแรมเกตเชื้อนะครับแหมชื่อหวานเหลือเกินเมื่อสักครู่เราได้ดูแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกคนทางซ้ายนะครับวิ่งรอบไปที150รอบและตอนเย็นครับเขาพบกับแฉลงศิลปกรหรือว่าแฉลงปอประสบผลแรมบ้าวันนี้มาเกินพิกัด1ปอนด์ครับก็เลยต้องวิ่งรอบไปที150รอบในตอนเช้าตอนเย็นชกแล้วครับดูซิว่ากำลังขาเขาจะหมดไปหรือเปล่าแฉลงนั้นนักชกจากอำเภอแสวงหาอ่างทองครับได้คุณอูดเกียรติสันติครับหัวหน้าคณะของสมเด็จสิทธิ์อเจ้าของชยาแรมบ้ายกที่1และ2รวมกันแฉลงนั้นสุดยอดฝีมือครับเป็นดาราเดิมพันตะเวนเก็บเงินเดิมพันมาแล้วนี่107ย่านน้ำทีเดียวครับปีนี้อายุ23สมเด็จนั้นปีนี้อายุ18เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้ครับแฉลงเคยชนะอย่างหรือว่าพลิกล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้สมเด็จมาล้างตาแต่ว่าสมเด็จด้านวันนี้ก่อนชกตอนเช้านะครับท่านชมก็คงจะชมแล้วครับนี่คุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับผู้โปรโมทศึกวันนี้โดนแข้งซ้ายแลกกับหมัดซ้าย
ตอนเช้านั้นต้องวิ่งรอบไปที150รอบผู้ชมก็เลยให้เป็นรองนิดหน่อยครับสมเด็จแต่ว่าดุแล้วครับแรมบ้าบูตลกขบขันดูครับเดินเข้าไปหาแล้วไฟที่แล้วแพ้วันนี้ก็ขอล้างตาครับเตะขวาต่อยขวาตามสูตรแฉลงนั้นประเภทจังหวะฝีมือครับหมุนออกข้างวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายของแฉลงนี่อย่าไปล้อเล่นนะครับวางแล้วถีบมวยรุ่นไอแอดนี่เจอมาแล้วทั้งสิ้นครับประเภทยอดมวยลูกนี้เกือบเตะท้ายทอยเลยนะครับดูว่าแรมบ้าบูตลกขบขันนั้นตอนเช้าต้องวิ่งรอบไปทีถึง150รอบนี้กำลังขาจะเป็นอย่างไรครับแม่ทำท่าจะต่อยขวาแล้วทำท่าจะเตะขวาแล้วไปต่อยขวาครับนี่เคยเป็นแชมป์วิ่งมินิมาราธอนมาแล้วนะครับแรมบ้าวิ่ง150รอบไปทีนั้นเรื่องธรรมดาครับดึงจังหวะไปเสียข้างล่างสักทีนึงแม่งางหมัดแล้วดูครับทำท่าจะต่อยกลายเป็นเตะทำท่าจะเตะกลายเป็นต่อยไปแล้วครับเล่นพลิกโผกลางอากาศโดนแล้วครับชวนทะเลาะครับว่ามั่นใจเอาแล้วครับมั่นใจในกำลังขาตัวเองนี่คุณอู้ตะโกนครับสั่งเดินครับไอ้ขวาแต่ขวาโดนโต้ขวาเหมือนกันต่อยทั้งตัวเลยครับดูว่าวันนี้จะบู้ตลกขบขันได้หรือเปล่าแลมบ้าวางขวาแตะต่อยขวาแทงซ้ายไม่รุนแรงครับกรรมการอุดมดีกระจ่างบอกว่าออกมานอกเชือกหน่อยเขี่ยข้างล่างเดินซ้ายทีหนึ่งหมดยกพอดีแม่หันไปมองครับหันไปตะโกนกับคนดูคนดูถ้าไม่เชียร์เขาก็ต้องตะโกนเชียร์กันหน่อยสิเชียร์กันหน่อยสินั่นคือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกครับแม่วางแข้งขวานี่เต็มๆเลยครับลูกนี้แม่ถ้าไม่ก้มนิดนึงสงสัยเข้าท้ายทอยครับที่ฉลาบหลังไปวางหมัดขวาโดนแข้งขวาแม่แต่แกลุกไล่ชวนทะเลาะจริงๆครับโดนแข้งซ้ายดอกนี้เต็มๆครับโต้ด้วยหมัดขวาเหมือนกันหมดยกที่2นี่คุณอู๊ดสอนสมเด็จก็ปัดออกข้างแล้วยิงหมัดสาดแข้งให้มีหมัดยับนำแล้วก็สาดแข้งนี่ครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งหมดยกที่2นี่ทางฝ่ายคุณนเรศอิ่มแก้วครับหัวหน้าคณะศิลปกรก็มาสอนแฉลงหมดยกที่2ครับราคาของแฉลงได้เปรียบเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวแล้วครับชมกันต่อยกที่3ครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มียก4ยก5นะครับจบลงที่ยกนี้ยึกยักล่อหลอกวางแข้งขวาไม่เข้าครับกางเกงสีแดงแรมบ้านี่มวยพัทยานะครับวางแหมลูกนี้เข้าครับชื่อจริงเพราะมากครับศิลาศักดิ์ในการที่แฉลงนั้นชื่อหวานเหลือเกินครับชื่อจันแรมแหมชื่อเหมือนสุภาพสตรีเลยนะครับวางแข้งขวาไม่เข้าครับปลายเท้าดูวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับแรมบ้าหรือว่าเกิดขึ้นกับแฉลงครับสาดแข้งซ้ายก็ไม่เข้าท่านชมอย่ากระพริบตานะครับหุบเอาแล้วครับมีศอกกลับแหมวันนี้ต่อยหลวมๆครับสมเด็จก็เดินเหมือนเดิมครับมวยบู๊กับถอยหลังไม่ค่อยเป็นสมเด็จนี่แต่ในความบู๊แกมีความตลกขบขันอยู่ด้วยแหมออกลูกแหมมวยแกนอกตำราบางจังหวะครับทำท่าจะต่อยก็ไม่ต่อยคว้าคอจะแทงเข่าก็ไม่แทงขยับยึกยักล่อหลอกจับทางลำบากครับแกเป็นมวยแปลกๆเหมือนนิสัยแกลีลาการชกคล้ายๆกันเอ้าครับยิงหมัดสมเด็จพยายามไล่ต้อนให้เข้ามุมอับคว้าคอมาแทงเข่าสักทีหนึ่งแฉลงก็หมุนวนครับมวยจังหวะฝีมือโดนแกเฉยๆครับเจ็บก็ไม่โกรธเขียงล่างวางแข้งก็ไม่โดนปราบปรายครับเอาแล้วครับสมเด็จเริ่มจะรุกหนักแล้วแฉลงไม่เป็นเป้านิ่งครับบางจังหวะเดินเข้าหาซะด้วยซ้ำไปวางขวาสักทีหนึ่งเอาครับโดนหมัดฮุกลูกนี้แกว่งไปเหมือนกันครับแฉลงโดนฮุกขวาเอาครับต้องถอยครับโอ้โหลูกนี้เตะปลายคางครับกรรมการไม่นับเลยครับเทคนิคอลน็อคเอาท์เลยโอ้โหโดนฮุกขวาก่อนดูครับดูลีลาการเต้นของแรมบ้าโอ้โหฮุกขวาเข้าขมับครับแกว่งเตะสาดปลายเท้าเข้าปลายคางเลยนะครับถ้าโดนปลายเท้าครับแต่ว่าโดนจุดโฟกัสพอดีดูครับดูเต้นโอ้โหแรมบ้าครับดูครับแม่ฉีกขาออกลูกยิมนาสติกเลยครับตีลังกาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโดยครั้งหนึ่งโอ้โหดูครับแม่หายดูครับโอ้โหแรงดีเหลือเกินแม่โชว์อีก12ยกสบายๆครับดูภาพช้าครับ
ดูครับฮุกลูกนี้โดนขมับนะครับโดนกับหูแกว่งเลยนะครับแกว่งแล้วไปเตะตามครับปลายเท้าเข้าปลายคางนะครับดูนะครับนี่ครับปลายเท้าแต่ว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับขาดโดนไม่เต็มแข้งไม่โดนเต็มหลังเท้านะครับแต่ว่าโดนจุดจริงๆครับดูทางครับแม่ขยับหลอกจะเตะแล้วฮุกครับแกว่งเลยครับแฉลงสมเด็จเห็นครับลุกไล่ดูครับปลายเท้านะครับโดนจุดโฟกัสครับกรรมการอุดมดีกระจ่างไม่นับครับเทคนิคอลน็อกเอาในยกที่3นี่เองครับและยอดมวยคู่แรกวันนี้ศึกเจ้ามังกร26พฤษภาคมซ้ายมือหมอผีเด่นทักษิณสสุวรรณภักดีขวามือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์อ่อพิกัด109ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือสมเด็จสิทธิ์อ่อครับนักชกสไตล์บู๊ตลกขบขันเจ้าของชยาแรมบ้ามีอายุ18ปีครับนักชกมือชนสวมกางเกงสีแดงอายุ26ปีนักชกพัทลุงเด่นทักษิณเกียรติรัตนพลเดิมนะครับนี่คุณสมพงษ์สุวรรณภักดีนะครับอัยการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นคุณอาของเด่นทักษิณแล้วก็เป็นคนที่ออกเงินให้เด่นทักษิณตั้งค่ายมวยครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นเทรนเนอร์เป็นผู้จัดการเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งครอบครัวครับในค่ายสสุวรรณภักดีอดีตแชมเปี้ยนรุ่น105ปอนด์นะครับนี่คือไฟสุดท้ายในชีวิตการชกมวยของเด่นทักษิณครับอายุ26แล้วจะชนะหรือแพ้ครับจับตาดูให้ดีครับเด่นทักษิณนี่ใช้ยาหมอผีเพราะแหมเรียมมวยนี่เหลือเกินจริงๆวันนี้เจอเด็กหนุ่มครับแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์อ่อนักชกสไตล์บู๊ตลกขบขันจิ้มท้องเด่นทักษิณยิ้มพยักหน้าถีบสักทีหนึ่งแรมบ้าแหมสดจริงๆพักนี้แรมบ้าสมเด็จนี่อาชีพหลักชกมวยอาชีพรองก็มีเตียงครับเตียงผ้าใบตั้งที่ชายหาดพัทยาให้เช่ารายได้ดีนะครับนี่คุณสนอปานเย็นครับน้องชายของคุณอูดเกียรติสันติหัวหน้าคณะของสมเด็จกางเกงสีฟ้าเนี่ยหยิบยานเอาไว้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับอะไรเกิดขึ้นในยกนี้ยกนี้นี่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่ากระพริบตาครับเบ่งกล้ามโชว์ฟันศอกสมเด็จหน้าโดนถีบโดนเตะทำเฉยครับเบ่งกล้ามโชว์เดี๋ยวนี้สินขีบแล้วในดูก้มไปมองเท้ามองหมัดอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ก้มธรรมดาดูผมหมอมาสมเด็จมาแล้วครับสมเด็จนี่อดีตนักวิ่งแชมป์มินิมาราธอนมาแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดาสวมหมวกกันน็อกเจาะยางเจาะยางเอาครับเอาครับยิงหมัดต้องถอยครับเด่นทักษิณยิ้มแหมอากาศสูงเหลือเกินครับวันนี้สมเด็จดูครับจิ้มหมัดเอาแล้วครับพุทธซ้ายทีหนึ่งเอาโอ้ยยิงหล่นแล้วแหมเกือบจะหล่นครับว่าวันนี้สมเด็จมาดูจริงๆครับไม่ตลกด้วยครับเอาครับฮุกทิ้งเหวี่ยงล้มลงไปไม่ตลกเลยครับวันนี้มาบู๊อย่างเดียวครับธรรมดาต้องบู๊ตลกขบขันท่านผู้ชมจับตาดูดีครับจิ้มหมัดทีนึงเด่นทักษิณชักไม่ดีครับอยากกระพริบตาครับวางแข้งโดนจิ้มหมัดว่าโต้หมัดทันทีเลยครับเบียดเข้าไปแล้วครับอัปคัทแล้วยิงหมัดตรงเจาะยางจิ้มหมัดโอ้โหแหมโอ้ยหล่นไม่หล่นท่านท่านไม่ไหวหล่นแล้วครับ2 3ดูดูโอ้โหหลดดูครับดูลีลาไม่สนใจคู่สู้ที่นอนอยู่เลยครับกรรมการนับ9 10ไม่ไหวครับนี่คือไฟล์สุดท้ายในชีวิตของเด่นทักษิณเกียรติรัตนพลครับโอ้โหดูครับกรรมการชูมือดูครับดูลีลาออกลูกเบรกแดนซ์แล้วครับดูนี่เต้นโชว์ครับนี่ครับโอ้โหออกลูกยิมนาสติกครับตะโกนหามนต์ดำครับตะโกนหามนดำเพราะว่าคราวที่แล้วชนะเขายังไม่น่าชนะครับสงสัยครับข้องใจอยากมนดำมาต่อยด้วยแล้วตอนนี้โอ้ดูตีลังกาครับแหมอยากแก้มืออยากล้างตากับมนดำอีกสักครั้งหนึ่งดูสิครับโชว์แข็งแกร่งนี่ครับตะโกนมนดำนี่เรียกเลยครับมนดำมาทางนี้เลยขอแก้มืออีกสักครั้งโอ้โหดูครับดูครับไปแล้วครับไปเร็ววันนี้เหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับชนะน็อกเอาท์ซะแล้ววันนี้เรากลับมาดูภาพช้าครับมีแม่ทำท่าเหมือนจะฮิรันม้วนแผ่นดินแต่ไม่ใช่อัปคัตยิงหมัดแม่เด่นทักษิณโดนเจาะยาวรุนแรงครับโอ้ยลุงนี้สะเทือนเลยครับศีรษะเตะขวาต่อยขวาแล้วลุงนี้หล่นลูกเมื่อสักครู่นี้แล้วครับเต็มแม่แทงตาอีกทีหนึ่งน็อกเอาครับแหมเป็นการปิดฉากชีวิตบนสวีเลือดที่ไม่ค่อยสวยสดนักของเด่นทักษิณครับแพ้น็อกเอาในยกที่1
ยอบเอกคู่แรกศึกเจ้ามังกรศุกร์ที่10กรกฎาคม2535ซ้ายมือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกขวามือสอสุริยาสอบดินหรือสอสิงสุริยันพิกัด109ปอนด์ที่เวทีลุมพินีกางเกงสีแดงครับแรมบ้าหนุ่มน้อยวัย18ปีจากชลบุรีครับสมเด็จสิทธิ์ออกนักชกสไตล์บู๊ตลกขบขันวันนี้เปิดโอกาสให้สอนสุริยาล้างตาครับหลังจากที่แรมบ้าชนะอย่างบุดวิดมาถึง3ครั้งไฟนี้นี่พบกันเป็นครั้งที่4ดูแรมบ้าครับดูมาดของเขาเสกคาถาอยู่ครับนี่กรรมการของวิธีลุมพินีครับเปลี่ยนกติกาใหม่ครับแบบมาตรฐานสากลแล้วครับมีข้างล่าง3ท่านนะครับให้คะแนนล้วนๆกรรมการข้างบนนั้นไม่ต้องให้คะแนนแล้วครับดูครับดูครับก่อนชกหันไปตะโกนกับผู้ชมว่าต้องเชียร์กันหน่อยชูกำปั้นดูหน้าตาครับยกที่1และ2รวมกันกางเกงสีแดงครับแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกนักชกสไตล์บู๊ตลกขบขันกรรมการบนเวทีนั้นเป็นพันตรีสุภชัยวิเชียรวงศ์กางเกงสีแดงแรมบ้านี่ชนะมาแล้ว3ไฟนะครับแต่ว่าเป็นการชนะแบบ3ยกทีไรก็เป็นรองทุกทีเจ๊เชนครับมาลุ้นแรมบ้าแหมดูมวยอย่างกับนักสืบดูมวยครับแอบข้างเสาแล้วมองเอียงข้างมองครับดูแรมบ้าครับโอ้โหแลกซ้ายกับซ้ายครับแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายแรมบ้าขยับไปแล้วครับการสูงครับขยับไปหาสอนสุริยานั้นมวยขอนแก่นครับอายุ20สมเด็จนั้นอายุ18มวยเมืองชนขยับเข้าไปหาดูแรมบ้าครับสาดแข้งซ้ายนิ่มๆไปทีนึงก่อนโดนเอาครับโดนแข้งซ้ายโต้ด้วยหมัดขวาเอาครับแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายขึ้นมานั้นผู้ชมเสมอสมเด็จครับวันนี้นี่ฝรั่งมาชมกันเยอะครับบรรยากาศบ้านเราดีขึ้นแล้วครับตอนนี้การท่องเที่ยวก็เริ่มจะกลับมาอีกครั้งแล้วครับดูครับแรมบ้าเข้าไปเคลียร์โดนแข้งเฉยๆครับดูครับเอาแล้วครับยิงหมัดแล้วนี่ย่างเข้ายกที่2แล้วโดนเจาะยางสอนสุริยาไม่ใช่ธรรมดานะครับ3ไฟที่ผ่านมาที่สอนสุริยาแพ้ทั้ง3ยกนั้นชนะนำไปก่อนทั้งสิ้นไปแพ้2ยกหลังแรมบ้าแทงไม่ถึงครับโดนหมัดโดนแข้งแรมบ้าทางคิดหนักเหมือนกันครับสอนสุริยานี่แหมมวยจังหวะฝีมือครับโดนแข้งจริงกระดอนหมดยกนี่ที่ตุยท้องสักทีหนึ่งหันไปมองผู้ชมชมแรมบ้าทีไรก็แหมสนุกสนานเฮฮาครับแพ้ชนะไม่ทราบครับแต่ว่าเขาชกทีไรผู้ชมยิ้มตลอดโดนแกล้งซ้ายทีหนึ่งแรมบ้านี่ไอ้หน้ายักษ์ขู่เลยนะครับโดนแข้งยิงหมัดเอาแล้วครับโต้แล้วประเภทบู๊ตลกขบขันโดนแข้งซ้ายเต็มหน้าอกหน้าใจกระดอนออกไปเลยครับแรมบ้าท่าทางคิดมากเหมือนกันกิมอยู่เริ่มชัยครับฉายาเทรนเนอร์ร้อยค่ายครับเทรนไปเรื่อยครับนี่มาเทรนแรมบ้าแล้วเตะแล้วบังแล้วดันเจเชนเจเชนบอกครูเข้าไปหน่อยสมเด็จเอาละครับเจเชนก็คนเมืองชนเหมือนกันยกที่3ครับหมดยกที่2สถานการณ์พลิกกลับแล้วครับเป็นสอนสุริยาครับกางเกงสีฟ้าเทาครับได้เปรียบนิดหนึ่งครับเพราะว่าแรมบ้าโดนเข้าไปก็เจอแข้งบ่อยเหลือเกินครับกระเด้งกระดอนออกมาโดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายสถานการณ์พลิกกลับแล้วครับแรมบ้าเป็นรองแล้วเอาละครับสาดแข้งโดนอีกแล้วแรมบ้าเดินเร็วขึ้นแล้วโดนแข้งบังเอาไว้วางแข้งโต้แม่กิมหยูสั่งลุยแล้วกิมหยูเริ่มชัยแรมบ้าดูเหมือนว่าจะหนากว่าหน่อยโดนแข้งยิงหมัดเอาครับแม่สอนสุริยาไม่ใช่หมูครับเร็วจริงๆขยับเข้าไปหาแรมบ้าต้องเดินเร็วกว่านี้ครับโดนล็อกแทงเหลี่ยมเยอะกว่าครับสอนสุริยาแรมบ้าต้านไหวหรือเปล่าหมุนยังไม่ถนัดครับโดนแหมโอ้ยเกือบไปแล้วแหมไม่โดนลูกนี้แนบแทงเบาๆครับแทงหาเหลี่ยมสมเด็จยังแทงหาเหลี่ยมอยู่ครับแหมแต่ว่าสอนสุริยาในการดึงตัวโก่งแทงดีเหลือเกินโดนอีกแล้วครับยิงหมัดสมเด็จจะอัปคัตวางแข้ง
จะยิงหมัดไม่ได้ครับช้าครับเนื้อง่ายราคาแพงวางแข้งยักไม่เข้าคุกทีนึงยิงหมัดก็ไม่เข้ากระโดดต่อยเลยครับกระดิ่งเข้าแทงโอ้โหหมัดนี่สวยมากแทงโอ้โหจะแทงเป็นเตะเดินชนแล้วครับดันแล้วครับวางคุกไม่โดนเดินเร็วขึ้นอัปคัตทีนึงโอ้โหแทงไม่เข้าเอาครับโดนอีกแล้วต้องชนแล้วครับสมเด็จชนแล้วเจาะยางยิงหมัดแม่ทำท่าจะโดนเตะแต่เป็นต่อยแม่แต่สอนสุริยานี่โต้ดีจริงๆครับอาวุธสวยงามครับสอนสุริยาแม่สมเด็จยังหาทางเข้าไม่เจอหมดยกพอดีดูเหมือนว่ายิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ครับสมเด็จมาดูภาพช้าครับดูยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับโดดชกเลยครับยิงหมัดไม่เข้าโดดต่อยเลยครับลูกนี้ทำท่าหลอกเตะกันแต่เป็นต่อยแม่สอนสุริยานี่ชกสวยแม่แต่โดนนี่โดนเต็มหน้าครับหน้าหงายไปเลยครับแต่ดูเหมือนจะเล็กกว่าครับหมดยกที่3สถานการณ์พลิกกลับครับผู้ชมเห็นสมเด็จเดินหน้ากลัวแล้วตัวใหญ่ครับก็กลับมาได้เปรียบนิดหนึ่งครับกินอยู่บอกให้ล่อหลอกยิงหมัดแล้วสาดแข้งเจเชนบอกสั่งแข็งแรงหน่อยสั่งแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยสั่งสมเด็จที่ช่างออสพยมพรหมชาติครับมาสอนทางสอนสุริยาหมดยกที่3ครับสถานการณ์นั้นกลับมาเป็นสมเด็จได้เปรียบนิดเดียวครับผู้ชมเชื่อว่าใหญ่กว่าครับแล้วก็ท่าทางเดินเร็วขึ้นแล้วจะดีเองครับชมกันต่อยกที่4ครับ1จังหวะวางแข้งเอาละครับยกบังสมเด็จยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ครับอ้าวครับวางแข้งสมเด็จมีโต้เหมือนกันสอนสุยาวางแข้งขวาทีสมเด็จยิงหมัดอ้าวครับสอนสุยาล็อกแทงสมเด็จแทงสู้วางแข้งยิงหมัดอ้าวครับเตะขวาต่อยขวาแม่สมเด็จนี่ครับตีหน้ายักษ์ขู่ด้วยครับวางแข้งขยับขยับเข้าไปดึงวางแข้งแหมวันนี้สมเด็จนี่ตลกน้อยไปนิดแต่ขวาต่อยขวาเอ้าครับโอ้ยแต่ขวาต่อยขวาสวยมากชุดนี้สวยครับแต่ขวาต่อยขวาได้2ชุดแล้วก็มีแข้งซ้ายชุดหนึ่งชกแบบนิ่งๆแล้วครับไม่เดินพลิ้วพลาอีกแล้วชกได้หลายแบบครับโดนแข้งทำเฉยดูครับทำนิ่งแล้วครับสมเด็จดึงเอาครับกินเปล่าสักทีหนึ่งเอาครับกิมยูกิมยูกับเจเชนปรึกษากันบอกให้จังหวะแล้วเอาครับแทงไม่ผีผาไม่บุกครับกิมยูบอกว่าถ้าเล่นจังหวะฝีมืออาจจะดีกว่าก็ลองวางแผนเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนสไตล์ดูแม่แกเป็นมวยเชิงรับครับหมดยกที่4แม่แรมบ้าบีบให้คู่ต่อสู้เดินเอาครับหันไปทางกองเชียร์แล้วมั่นใจมากไม่เหนื่อยเลยครับหมดยกยังไม่ยอมไม่นั่งที่มุมให้น้ำเลยครับดูครับมีชุดเตะขวาต่อยขวาโอ้โหลูกนี้โดนครับเตะขวาต่อยขวาโอ้โหลูกนี้เนื้อแล้วมีซ้ายอีกทีหนึ่งเข้าใจโครงชุดนี้ครับคะแนนมาเลยครับมาแล้วเจเชนยิ้มมีความสุขมากเลยบอกให้ทำตาคูจ้องหน้าทำตีหน้ายักให้คูครับว่าเจเชนสั่งเลยครับโอ้โหเล่นปฏิบัติการจิตวิทยาครับให้คูบอกว่าเข้าใจนิดเดียวให้ตีหน้ายักคูหมดยกที่4ครับสมเด็จได้เปรียบนี่ดอยแค่นั้นแหละครับแต่ว่าผู้ชมมั่นใจในเรื่องจังหวะฝีมือแล้วก็คุมเกมเก่งให้ได้เปรียบถึง30เท่าตัวเลยครับว่าวางแข้งล็อกแม้ถ้าชนะนี่สมเด็จนี่หมดยกแล้วยังเฮฮาครับเฮฮายิ่งกว่าตอนชกสิเน็ตเข่าเอาละครับสอนสุริยานี่เป็นรอง30เท่าตัวบุกแล้วล็อกใต้ปีกเน็บเข่าแม่แต่ว่าตัวบางกว่านี่ไปล็อกนี่ลำบากกันอ้าวแล้วครับล้มไปด้วยกันสมเด็จวางแข้งอ้าวครับถอยสอนสุริยาไล่ทันไหมตั้งกำแพงหน้าไว้ไม่เข่าแล้วครับดูครับทีบดูครับหน้ายื่นกำแพงหน้าไปเลยครับยิงหมัดเตะคุมแล้วครับคุมสถานการณ์แล้วสอนสุริยาไม่ชัดเจนครับดูครับแกยกเข่าตามเลยครับดูครับตั้งกระแพงหน้าตีเข่าลำบากครับ
ไม่ใช่ธรรมดาครับแรมบ้าสมเด็จได้เปรียบ30เท่าตัวโบกมือและถีบบอกไม่ต้องเข้ามาเจเชนแหมดูไม่เครียดเลยครับเจเชนนี่บอกไม่ต้องเข้ามาแล้วขี้เกียจอำมั่นใจในฝีมือแล้วก็มั่นใจในคะแนนแล้วว่าชนะแน่นอนเสียงปีกลองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วครับแบบนี้หมุนออกมายกบังเอาไว้วางแข้งแต่คู่บอกอย่ามานะคู่บอกอย่ามานะถ้ามาแล้วจะทำใจไม่ได้ดูครับทำใจไม่ได้และนี่บอกนี่คู่อย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะได้หนักๆแล้วนะดูครับไม่อยากทำนะจะบอกให้อะไรทำนองนั้นดูครับหมดยกมีอะไรพิเศษไหมครับหมดยกเนี่ยเขาธรรมดาต้องมีนะครับถ้าชนะหันไปมองทางผู้ชมอีกแล้วหันไปมองทางกองเชียร์ว่าเป็นยังไงบ้างประทับใจไหมดูครับเอาแล้วครับออกแล้วครับนี่ครับขณะที่คอยกรรมการชูมือนั้นเอาครับกรรมการชูมือไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หนักไปทางเล่นกับกองเชียร์ดูครับชูกำปั้นดูครับเต้นไหมเอาแล้วครับดูครับตีลังกาครับดูครับยังไม่จบยากหน่อยครับสมเด็จพระชนะดูครับนี่ครับลงแล้วครับมาหาแฟนๆครับมาตาคุณวีรัตน์วชิรรัตนวงศ์ครับโปรโมเตอร์มีอะไรครับไปหาผู้ชมใต้ดึกขวาแล้วแปะไปเรื่อยครับแปะไปเรื่อยก็พักน้อยไม่รู้จะทำยังไงครับอย่างนี้นะครับไม่รู้จะทำยังไงครับกอดอย่างนี้นี่คะแนนก็ทำลำบากนะครับจอมทัพน้อยแม่ดันบ้านนี่แกมามีลูกอู้ลูกทำลูกดูครับสองรอบเป้าบอกให้จอมทัพน้อยเดินโดนกินเปล่าอีกแล้วว้าฟรีคิกอีกแล้วดูครับมาคลาสสิกจริงๆวันนี้มีทั้งอู้ทั้งออมนะครับแล้วก็ทั้งเอาหมายถึงบูลุยแหลกนะครับเหลือทั้งบูทั้งบุญครบเครื่องดูกวางแข้งบู2ยกติดต่อกันไม่ได้ครับซ้อม3วันนี้คราวนี้ต้องอู้บ้างแล้วดูครับคู่ครับดูครับตีหน้ายักษ์คู่ยกบังนี่ครับขี่ล่างนี่เบิ้ลแข้งนี่ดูทำหน้าครับนี่ครับทำหน้าแล้วทุบหมัดนี่เป็นการคู่นะครับหมุนออกข้างครับกวางแข้งตั้งกำแพงหน้าอีกต่างหากว่าวันนี้มาคลาสสิกจริงๆครับแอมบ้าว่าจอมทัพน้อยหมดเลยครับเจอยก3เข้าไปหมุนล็อกเน็บดูครับตีหน้าขาจอมทัพน้อยก็ทำไม่ชัดสิครับโดนฟรีสครับอย่างนี้ดูครับดูแอมบ้าไม่ไหวครับจอมทัพน้อยนี่แม่เจ๊เชนยิ้มใหญ่ครับผู้จัดการหมดยกที่4ดูแอมบ้าทำอะไรไหมนี่ครับหันไปคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วใช้สมองบอกว่าซ้อมน้อยต้องใช้สมองบอกว่าเอาแล้วนี่สมองวันนี้ชกสมองครับวันนี้ซ้อม3วันใช้สมองบอกแฟนๆว่าดูครับหมุนออกข้างเขี่ยล่างแล้วเบิ้ลดูสิครับร้ายมากลูกนี้ว่าดูแรมบ้านี่วันนี้มาแปลกตอนนี้ครับเป็นดาราจอแก้วไปแล้วครับไปชกต่างจังหวัดนี่โอ้โหค่าตัวแพงนะครับหาดใหญ่ก็ไปมาแล้วนี่มีคิวอีกหลายจังหวัดที่จองกันมาแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าชกด้วยต้องเต้นด้วยครับเต้นแรปนี่ชอบมากครูออสนี่ต่อว่าจอมทัพน้อยแบบแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าแหมทำไมอย่างนี้ล่ะชกอย่างนี้ได้ยังไงแหมเจอแรมบ้าขอโทษครับชกยากเป็นมวยแหมไม่มีอยู่ในตำราของแก้มสักทีครับยกสุดท้ายแรมบ้าได้เปรียบ51ครับล็อกเลยครับพุ่งเข้าแท็กเลยแนบแหมถ้ากอดอย่างนี้นี่ทำอะไรก็ไม่ชัดเจนแล้วครับดูครับสอดใต้ปีกทำไปเถอะกรรมการไม่ให้คะแนนนะครับตีสีข้างนี่แหมแสบๆเรียกว่าถูขี้ใครกันซะมากกว่าไม่ได้แต้มนะครับอย่างนี้ดูแรมบ้าครับกอดแล้วก็เน็บไปเรื่อยครับดูครับอย่างนี้จอมทัพน้อยก็แย่สิครับเวลาก็หมดไปเวลาหมดไปเรื่อยๆครับดูครับเน็บไปเรื่อยยืนกอดเฉยๆไม่ได้นะครับกอดที่กรรมการจะแยกต้องเน็ตทำเป็นออกอาวุธไปเรื่อยครับกรรมการจะไม่แยกหยุดเมื่อไหร่กรรมการจะแยกดูครับล็อกอีกแล้วครับอู้อีกแล้วเหมือนกับการยิงประตูนำไป 1-0 ใกล้จะหมดเวลาครับเตะออกไปเรื่อยกรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกมาดูแรมบ้าครับอู้แล้ว
จอมทัพน้อยไม่รู้จะทำยังไงครับรัมบ้าแกหมุนครับจังหวะฝีมือครับดูครับดูการเต้นแม้ถ้าวันนี้ชนะนี่ต้องมีการโชว์แรปอีกแล้วล่ะครับสูตรของแรมบ้าครับถ้าชนะมีเต้นโชว์ตีลังกาหลายอย่างครับมีโชว์แปลกไปเรื่อยแต่ถ้าแพ้ขอโทษเดินหน้ามุ่ยลงเวทีเข้าห้องพักไปเลยหมดปัญญาแล้วครับจอมทัพน้อยพุ่งแล้วเอาแล้วครับนี่ครับกองเชียร์บอกสั่งวนวางแข้งไม่วางทีบเสียงปีกองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วครับอย่างนี้แหมดูครับล็อกมนดำหมดจอมทัพน้อยครับหมดปัญญาไฟหน้าครับมนดำหมดยกเต้นไม้เอาแล้วครับนี่ครับกอดกรรมการโอ้ยสายแหมขอโทษดูเต้นออกรับไหมต้องมีแล้วนั่นไงครับต้องมีชนะแล้วต้องเต้นแหมแรงเหลือเฟือแล้วคราวนี้โอ้โหดูครับแหมตอนชกนี่กอดตลอดตอนนี้แรงเหลือเฟือกรรมการชูมือหนาวครับขอบคุณกรรมการหันไปทางฝั่งฝรั่งครับ very good บอกว่า very good ครับบอกฝรั่งว่า very good แหม speak english ด้วยอยู่พัทยาอย่างว่าครับอยู่ใกล้ชิดฝรั่งมีเตียงผ้าใบให้ฝรั่งเช่าด้วยดูครับเอาครับยังไม่จบแหมกองเชียร์ก็เฮ้ไปดูครับแรปแล้วครับเอาครับชอบกันใหญ่บอกช่างภาพถ่ายรูปหน่อยขอตั้งท่ามาโพสท่าถ่ายรูปหน่อยเอาครับโอ้โหขอถ่ายรูปหน่อยบอกตากล้องยอดไม่เอกครับขอถ่ายหน่อยตากล้องบอกฟิล์มหมดโธ่เซ็งเลยครับฟิล์มหมดทีมงานยอดเอกบอกฟิล์มหมดซะแล้วแรมบ้าครับแหมแล้วก็เสร็จแล้วครับยังมาอาเซียนอีกล็อก2แหมมีเสียงเน่าใครบอกว่าหมูใครบอกว่าผมหมูคุณบุญเรืองกวักมือถูมาแงกที่ศีรษะสักทีนึงคุณบุญเรืองสิทธิแก้วดูครับใครว่าผมหมูนี่ผมซ้อม3วันยังชนะสบายแอคหน้าดูครับแอคหน้าดูแรมบ้า